บาสปอป้อเสียดายหยุดเส้นทางลุ้นเหรียญยังไม่ทัวร์เอาไงต่อหลังโอลิมปิกปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 4:12 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงดวลกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคู่นี้ถือเป็นการรีแมตช์รอบก่อนรองชนะเลิศศึกโอลิมปิก2020อีกครั้งซึ่งในครั้งนั้นบาสกับปอป้อเป็นฝ่ายพ่ายไป 1-2 เกมเริ่มเกมแรกบาสปอป้อช่วยกันเล่นสู้กับคู่จากญี่ปุ่นได้อย่างสนุกพร้อมกับช่วงท้ายขึ้นแท่นนำที่ 20-19 แต่ปิดเกมไม่ได้โดนคู่ญี่ปุ่นเก็บแต้มไล่ตีเสมอและแซงเอาชนะไปในที่สุด 23-21 ทำให้บาสกับปอป้อตามหลัง 0-1 เกมเข้าสู่เกม2เหมือนบาสกับปอป้อช็อตไปดื้อๆโดนคู่ญี่ปุ่นโกยแต้มนำห่าง 9-1 แม้บาสกับปอป้อจะพยายามฮึดไล่ทำคะแนนตามแต่ก็ไม่ไหวสุดท้ายพ่ายไปอีก 14-21 ทำให้สรุปบาสกับปอป้อแพ้ยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะ2เกมรวด 21-23 14-21 หยุดเส้นทางลุ้นเหรียญเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายเหมือนโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังการแข่งขันบาสและปอป้อกล่าวร่วมกันว่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้เกมแรกเรานำแต่สุดท้ายปิดไม่ได้ซึ่งก็น่าจะมาจากการที่เขาเปลี่ยนเกมด้วยเลยทำให้เราไม่ได้บุกเหมือนช่วงแรกที่นำห่างซึ่งก็เป็นคู่ของญี่ปุ่นที่พยายามขึ้นลูกให้เราตีประกอบกับเราเป็นฝ่ายที่ต้องตีตามลงซึ่งก็เป็นในลักษณะเดียวกันกับช่วงต้นเกมที่2ที่เรายังแก้เกมเขาไม่ได้ซึ่งพอมาแก้ได้ในช่วงตอนหลังก็ไม่ทันแล้วเพราะแต้มตามเยอะเกินไปบาสกับปอป้อกล่าวอีกว่าเอาจริงๆยังไม่รู้เลยว่าหลังจากจบโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเอาอย่างไรต่อไปตอนนี้ตั้งเป้าแค่นี้เลยยังไม่ได้คิดอะไรซึ่งความรู้สึกตอนนี้คือเสียดายแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราทำเต็มที่แล้วส่วนโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงต่อไปเศรษฐารอดล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อไทยมั่นใจจวกพวกหวังนายกรัฐมนตรีสำรองสมองผิดปกติการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 17:15 น.วิสุทธิ์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เศรษฐารอดแน่นอนคดี40ส.ว.ยื่นสอยจวกพวกคิดนายกรัฐมนตรีสำรองสมองผิดปกติจินตนาการแต่เรื่องเลวร้ายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยในคดีที่40ส.ว.ยื่นให้วินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้หารือกฤษฎีกาและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วการแต่งตั้งเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทำตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนพรรคเพื่อไทยจึงมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะไม่มีปัญหาเราเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์และไม่กังวลไม่มีการเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองเหมือนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตวันนี้เราทุกคนมุ่งมั่นทำงานนายกรัฐมนตรีทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติในพักไม่มีใครพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำรองเราเชื่อมั่น100%ล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายกรัฐมนตรี
รอดปลอดภัยแน่นอนในวิสุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้เราเพียงแต่มองการทำงานเป็นหลักเมื่อร่างงบรอบองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต่างดีใจว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตใกล้เป็นจริงส่วนความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ช่วยกันโหวตกันดีไม่มีใครบิดพลิ้วเป็นสิ่งยืนยันว่าพรรคร่วมแน่นปึกไม่แตกแยกมีแต่การเตรียมการทำงานเพื่อประชาชนส่วนที่ยังมีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำรองนายวิสุทธ์กล่าวว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องดังกล่าวเป็นคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์คนเหล่านี้น่าจะสมองผิดปกติจึงจินตนาการแต่เรื่องเลวร้ายอยากให้เข้าวัดฝึกนั่งสมาธิจิตใจจะได้นึกเรื่องดีๆบ้างลุ้นบรรจงต้องชนะเพื่อการันตีทองแดงโอลิมปิกเปิดคิวแข่งทัพไทยกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 10:50 นเปิดคิวแข่งทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ไฮไลท์อยู่ที่มวยสากลรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายเชียร์ลาดบรรจงสิงห์สิริต้องชนะเพื่อการันตีเหรียญทองแดงทันทีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่1สิงหาคมชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่6รวมทั้งหมด18เหรียญทองจากว่ายน้ำ4เหรียญทองเรือพาย4เหรียญทองกรีธา2เหรียญทองยูโด2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองเรือแคนู1เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิมนาสติก1เหรียญทองและยิงปืน1เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยลงสนามหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญอยู่ที่มวยสากลรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศลาดบรรจงสิงห์สิริพบเอริสแลนดีอาวาเรสจากคิวบาเวลา 2:20 นเช้าวันที่2สิงหาคมหากชนะจะการันตีเหรียญทองแดงทันทีส่วนรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายหวานจุธามาศรักษัตริย์พบซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานเวลาไทย 16:16 นขณะที่รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายบีจันแจ่มสุวรรณเพลงขึ้นเวทีเจอบริกิตเอ็มบาบีจากคองโกเวลา 17:04 ก็บุคคลชายโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตและโปรเพชรพัชระคงวัดใหม่2นักหวดวงสวิงไทยลงสนามวันแรกจากทั้งหมด4วันเร่มอเวลา 14:00 นโดยกอล์ฟชายมีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งหมด60คนจากกระยาน BMX Racing รอบแรกหรือรอบก่อนรองชนะเลิศเอสอทอโกเมสสุประเสริฐนักปั่นหนุ่มไทยลงสนามเวลา 3:05 นโดยรายการนี้ในวันแรกจะใช้ระบบแข่งขัน3โมโตแล้วนำคะแนนนักกีฬาที่ทำได้ในแต่ละโมโตมารวมกันจากนั้นจะคัดเอาผู้ที่ได้อันดับ 1-12 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนอันดับที่ 13-20 ต้องไปแข่งขันตัดเชือกเพื่อหาอีก4คนที่ดีที่สุดเข้ารอบรองชนะเลิศตามไปส่วนที่ได้อันดับ 21-24 ตกรอบขณะที่รอบรองชนะเลิศนักกีฬาทั้ง16คนจะต้องแข่งขัน3โมโตเช่นเดียวกันเพื่อคัดนักปั่นที่มีผลงานดีที่สุด8คนเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่2สิงหาคมสำหรับการแฟนกีฬารับชมทางทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา 14:00-18:00 น.และ 21:00-01:00 น.ส่วน 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 15:00-19:00 น.
ขณะที่ Mcord HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18.00 ถึง 22.00 นและ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22.00 2 นาฬิกาด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวัน